ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้าย5นักศึกษาใช่ครับก็เป็นเหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมานะครับคือทางนักศึกษาเนี่ยเขาให้การนะครับคือวันที่เกิดเหตุขับรถออกมาจากมหาวิทยาลัยนะครับกำลังไปซื้อของปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเป็น Honda สีขาวคันนี้นะครับขับมาปาดหน้าปรากฏว่าพยายามที่จะบีบแตรเข้าใส่นะฮะแล้วก็ขับรถผ่านไปแต่ปรากฏว่าคันนี้ขับตามนะครับแล้วก็ยิงปืนเข้าใส่ด้วยก่อนที่จะบังคับให้ลงมาจากรถนะครับแล้วก็ลุมทำร้ายร่างกายปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถนะครับคันนี้เนี่ยเป็นถึงตำรวจนะฮะแล้วก็มีการก่อเหตุนะครับทั้งรุมกระทืบนักศึกษาทั้ง5คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสล่าสุดครับเมื่อวานนี้ศาลพิษณุโลกนะครับอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดนะครับแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม5คนเนี่ย ร่วมกันเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้อง10ตำรวจเอกสุบินนุชขำผู้บังคับหมู่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกร้อยตำรวจโทธนาคารชัยพิพัฒน์สังกัดกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกนะครับและก็อีก1คนคือร้อยตำรวจเอกวุฒิพัฒน์บัวอุไรสังกัดกลุ่มงานสืบสวนเหมือนกันอันนี้คือเป็นยศตอนที่ขนาดเกิดเหตุนะครับคือร่วมกันเนี่ยไล่ยิงแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางทนายความฝั่งโจทก์เองนะครับบอกว่าทางโจทก์เนี่ยยื่นฟ้องไป5ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกคือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นข้อหาที่2ก็คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้1573นะฮะทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาที่4คือกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ข้อหาที่5ความผิดต่อเสรีภาพข่มขืนจิตใจผู้อื่นซึ่งศาลเองก็ตัดสินนะครับว่าจำเลยที่เป็นอดีตตำรวจทั้ง3คนนั้นมีความผิดจริงครับครับก็มีบทลงโทษลงมานะครับว่าจำเลยที่1ถึง3นั้นก็คือจะต้องถูกรับโทษนะครับจำเลยที่1 11เดือนจำเลยที่2และ3 8เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าให้จำเลยทั้ง3ได้ประกันตัวได้ชั่วคราวนะครับโดยวางหลักทรัพย์ไว้คนละ500,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นคดีที่สะเทือนขวัญสำหรับนักศึกษาด้วยนะครับแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความเกี่ยวโยงกันด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นเองนะครับแต่ก็เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุจริงๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งศาลก็พิจารณาแล้วนะครับ